ก็สวัสดียามเช้านะครับตอนเช้าวันที่2แล้วนะที่นครพนมแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเล่นกันแต่เช้าเลยนะด้านหน้านี่ก็คือทางปั่นจักรยานนะยาวเบื่อแบบหลายสิบกิโลครับโอ้บรรยากาศยามเช้านะครับแดดปอนๆดูเลยนะพูดตัวเหมือนเมืองนอกเลยนะ ที่นี่คือวัดกลางครับพระธาตุนครนะฮะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์นี่ก็คือวัดพระอินทร์แปลงครับเป็นแบบพญานาคแต่ว่าเป็นตัวเป็นพระอินทร์นะอ้าวครับและความซนของเรานะฮะก็มาเกิดผลนะเราก็มาถึงแล้วยังปฏิมากรรมทรายแม่น้ำโขงเส้นทางธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตัดทาสุดยอดเขาและอันสุดท้ายฮะอันที่3เห็นกับทางคอนี่เลยครับงูเห่าไม่ใช่ครับพญานาคครับผมที่มีทั้งหมด7เสียนฮะวิวของน้ำโขงซึ่งฝั่งนั้นคือฝั่งเปล่าท่าแขกอยู่ริมแม่น้ำนายนายไหนวะก็สวัสดียามเช้านะครับสดเช้าวันที่2แล้วนะที่นครพนมแห่งนี้นะฮะตอนเช้านี้อากาศดีเลยครับตอนนี้ประมาณสัก7โมงครึ่งครับเช้านี้ก็สดใสนะตื่นค่อนข้างเช้าเลยนะมันตื่นเองนะฮะคงจะรู้สึกว่าอยากจะมาปั่นจักรยานริมโขงยามเช้ามั้งเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานเล่นกันแต่เช้าเลยนะไปครับแต่ก่อนจะเริ่มปั่นพามาดูแถวนี้เป็นจุดที่เรียกได้ว่าจุดถ่ายรูปแล้วกันเป็นบริเวณเริ่มต้นของถนนคนเดินนะเมื่อคืนนี้ผมก็มาเดินนะถนนคนเดินคึกคักเลยแล้วก็เฮ้ยของกินราคาถูกโคตรเลยนะผมได้กินกะเพราหมูไข่ดาวไป25บาทนะราคานี่เรียกได้ว่าน่ารักเลยก็เห็นอันนี้ครับป้ายนี้เขียนว่าซินเจ้านครพนมนะผมเดานะว่าคำว่าซินเจ้าน่าจะแปลว่าสวัสดีภาษาเวียดนามนะอันนี้เดานะด้านหน้านี่ก็คือทางปั่นจักรยานนะทางวิ่งทางอะไรก็แล้วแต่เรียกว่าทางเลียบโขงแล้วกันยาวเบื่อแบบหลายสิบกิโลครับโอ้บรรยากาศยามเช้านะครับแดดอ่อนๆดูเลยนะสบายเลยอ่ะดีมากพุ่งตัวเหมือนเมืองนอกเลยนะ เหมือนประเทศไหนดีอ่ะยุโรปไหมครับนี่ยังไงครับขี่อยู่ริมแม่น้ำนายครับนายไหนวะ แต่ขยันนะแต่งแต่ช้ามาเต้นนะฮะรู้จะคัฟเวอร์เพลงเกาหลีบ้างป่ะนะปั่นมาจนถึงลานพญานาคครับผมไปล่อนซะหน่อยนะกันนะมีแท่นพิธีอยู่ด้วยนะไม่รู้ว่าวันนี้เขามีงานอะไรหรือเปล่านะเมื่อวานนี้เราก็ปั่นจักรยานไปเที่ยวทางทิศเหนือนะฮะของนครพนมพูดง่ายๆว่าแม่น้ำโขงอยู่ขวามือในเช้าวันนี้ผมก็จะปั่นลงทิศใต้ครับให้แม่น้ำโขงอยู่ซ้ายมือบ้างไปดูแบบว่าหลากหลายนะเที่ยวเหนือใต้กันไปถ้าให้เดารู้สึกว่าถนนทางทิศใต้นี่เป็นเลนจักรยานที่ทำมาก่อนนะว่ามันดูแคบๆนะพอฝั่งนู้นเมื่อวานที่เราปั่นมันดูกว้างกว่าเช้าๆลมแรงนะเย็นสบายครับแต่ว่ามันก็ต้านลมเหมือนกันนะกินแรงนะดูปั่นไม่ถึง10นาทีเลยครับแดดมาแล้วครับ เริ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นแล้ว แต่ว่าจังหวะพอดีเลยเรามาเจอเข้ากับวัดอะไรไม่รู้ครับมาเริ่มเลยก็แวะเที่ยววัดแต่เช้าเลยดีกว่าที่นี่คือวัดกลางครับนี่ครับเรามาดูศิลปะนะวัดของทางภาคอีสานกันนะโบสถ์แบบว่าประมาณสีทองหลังใหญ่นะฮะแต่ความรู้สึกของผมกับศิลปะอันนี้คือมีความแบบเหมือนกลิ่นอายพม่านะฮะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะเพราะจริงๆฝั่งนี้มันไม่ได้ติดพม่านะปั่นจักรยานมานิดเดียวประมาณสัก100เมตรเราจะมาเจอเข้ากับที่นี่ก็คือวัดมหาธาตุนะฮะไปครับเราเข้าไปชมความงามของวัดพระมหาธาตุกันหน่อยและขวามือก็จะเป็นนี่เลยครับเจดีย์สีขาวนะคล้ายๆเจดีย์ของพระธาตุพนมเหมือนกันนะทรงแบบนี้เขาเรียกว่าพระธาตุนะฮะอาจจะเรียกเป็นพระเจดีย์หรือที่ไม่ใช่ครับเจดีย์ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเข้าไปในพระธาตุดีกว่าครับผมนี่เลยโอ้สูงมากฮะและที่คุณเห็นอยู่นี่คือพระธาตุนครนะฮะเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์
เราจะเข้าไปชมภายในพระโบสถ์กันดีกว่าครับดูซิว่าพระประธานที่วัดเนี่ยจะงดงามขนาดไหนและที่เห็นอยู่นี้ก็คือภายในของพระโบสถ์วัดมหาธาตุครับจุดต่อมาอยู่ริมน้ำโขงเลยครับก็คือพระพุทธมหามุนีสีนพมนาและตรงนี้ก็มีวัดอีกแล้วนะฮะวัดเยอะมากฮะปั่นไม่ถึง100เมตรเจอวัดอีกแล้วนะก็จะทำไงดีครับก็ต้องเข้าไปสักการะสิครับจะรออะไรและนี่ก็คือวัดพระอินทร์แปลงครับเป็นแบบพญานาคแต่ว่าเป็นตัวเป็นพระอินทร์ฮะเห็นไหมหางพญานาคครับพระอินทร์เลยเฮ้ยนี่ทรงนี่สวยทุกทีเราจะเห็นเป็นหัวพญานาคใช่ไหมครับนี่เป็นหัวเป็นพระอินทร์ฮะหางเป็นพญานาคลำตัวหรือว่าส่วนหางก็คือพญานาคใช่ไหมครับแล้วก็มีเหมือนกับตัวเนี่ยเหมือนเป็นนกนะครุฑหรือเปล่านี่เล็บคือจริงๆแล้วครุฑกับนาคนี่เป็นศัตรูกันนะฮะแต่ว่าที่นี่ครับมาผสมกันครับเรียกว่าอาจจะญาติดีกันแล้วนะโอ้ป้าครับเข้าไปชมภายในพระโบสถ์ดีกว่าครับโอ้ยภายในพระโบสถ์ครับพระประธานสวยมากเลยฮะสีทองอร่ามเลยนะช่วงเวลานี้ก็8โมงกว่าแล้วครับแดดนี่เรียกได้ว่าเริ่มแสบแล้วเราก็ปั่นเลาะโขงไปเรื่อยนะเจออะไรแล้วก็แวะสนุกสนานนะฮะอ้าวครับและความซนของเรานะฮะก็มาเกิดผลนะตอนนี้ผมปั่นมาถึงประมาณพวกเขาเรียกว่าเนินทรายแล้วกันเรามาเจอเขากับประติมากรรมทรายครับไปดูกันเลยดีกว่าเราก็มาถึงแล้วยังประติมากรรมทรายแม่น้ำโขงเชื่อมโยงกลุ่มสนุกยังไงวะเชื่อมโยงกลุ่มสนุกคือยังไงเอาเป็นว่าไปดูประติมากรรมนึงเดินตรงดิ่งเข้าไปกับตรงกลางก่อนเลยครับเส้นทางธรรมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเรื่องราวก็น่าจะเป็นพระธาตุพนมนะฮะไฮไลท์หลักของนครพนมอยู่แล้วนะแล้วก็มีสะพานข้ามแม่น้ำครับสะพานพิพิธภัณฑ์มี2อันนะอันนึงเป็นโคมไฟอีกอันนึงเป็นพันแขวนถัดมาเลยขวามือตัดทาสุดยอดเขาแห่ง3จอสนุกนะคืออะไรจอสนุกเรียกว่าเจดีกองข้าวสีบุญนาวครับก็แปะโป้งไว้ก่อนนะถ้ามีโอกาสได้ไปที่ภูลังกาก็ได้ไปเยี่ยมชมแบบนี้เลยครับของจริงเจดีที่อยู่บนยอดเขาและอันสุดท้ายอันที่3เห็นแบบตั้งคออย่างนี้เลยครับงูเห่าไม่ใช่ครับพญานาคครับผมนี่ก็คือ3นาคราชแห่งจอสนุกจอสนุกผมเดาว่าเป็น3จังหวัดแล้วกันนะสกลนครพนมแล้วก็มุกดาหารก็จะมีองค์ซ้ายองค์ขวาแล้วก็องค์กลางที่มีทั้งหมด7เสียนฮะผมว่าในช่วงเช้าก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเริ่มร้อนแล้วครับแล้วก็หิวด้วยข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินนะมาถึงก็โดดหยิบจักรยานแล้วก็ปั่นมาเลยนะเพราะเราอยากสัมผัสบรรยากาศยามเช้าใช่ไหมซึ่งตอนนี้มันเป็นยามสายมากๆแล้วนะเดี๋ยวจะหมดแรงตายกลางทางซะก่อนตำลากันเป็นช่วงเช้าไปที่นี่เลยครับวิวของน้ำโขงนะซึ่งฝั่งก็คือฝั่งลาวท่าแขก